ได้รับการช่วยเหลือทางไหนบ้างครับก็นี่แหละก็มีคำตอบพูดอ่ะครับไม่ต่างกันอะไรก็เลยไม่ต้องเสียเวลาเขาจะสามารถเรียกร้องจากไหนได้ครับเพราะว่าเข้าอีกแล้วได้ครับตอนนี้เตรียมจากไซน์อ่านออกมาแล้วครับไหนเนี่ยคันนี้คือต้องเตรียมคันเหล็กไปเลยครับเพราะว่าพอเขาเอาออกปุ๊บต้องมีคันเหล็กเนี่ยมันก็คันเหล็กจะมาออกมาแล้วเตรียมออกมาแล้วครับเนี่ยเตรียมการที่จะมาทำข้อมูลข่าวที่คาดว่าน่าจะใช้เวลาไปในยีนเนี่ยน่าจะเสร็จใช้ผลการจะได้ใช้ต้นเดือนอยู่แล้วครับอยู่ตรง
วิศวกรวิศวกรทุกจ้างเช่นรู้ว่าเขาเขาตอนรื้อมาทำเสร็จทันก่อนเวลาเร่งด่วนตอนเย็นนะดูแล้วประเมินมาน่าจะก่อนก่อนความปลอดภัยเป็นหลักนะแต่ว่าเรื่องเวลาคุณต้องให้คือต้องมั่นใจว่าปลอดภัยอ่ะก็ต้องปล่อยให้เขาทำการจราจรจะติดขัดหรือเปล่าก็ต้องแจ้งประชาชนก่อนคือมันต้องปลอดภัยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแล้วมีอุบัติเหตุก็ไม่ได้ก็ดีครับท่านผู้ว่าครับกรณีฝาท่อที่ขุดเนี่ยครับบางพื้นที่เนี่ยใช้ยางมะตอยมาถมแล้วมันเกิดเหมือนลูกระนาดถมไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วจอยอมาก็เกิดอุบัติเหตุได้ครับหลายพื้นที่มากเลยครับตอนนี้เราต้องแบบเปิดตามสี่รูปปิดตามห้าแล้วทำขึ้นมาครับบางอย่างนั้นเขาตามสี่ไม่เรียบไม่เรียบครับไม่เรียบเลยครับท่านผู้ว่าครับผมต้องขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องทีจอยอมาเร็วๆเงี้ยอาจจะเสียหลักลมได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าจะรับผิดชอบเลยครับไอ้เรื่องจราจรนะครับผมในเรียนท่านชาติชาติสิริพันธ์ตอนนี้ก็ต้องส่งคอมมิชชั่นอยู่ที่กับครับทีมข่าวจากการตรวจสอบเริ่มต้นนี้นะครับสังเกตที่เกิดความเสียยังไม่แน่นะที่ท่านรู้ด้วยการผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงก็เป็นบ่อร้อยร้อยสายไฟของการไฟฟ้านครหลวงที่กำลังทำก่อสร้างอยู่เพื่อสายไฟลูกนี้ครับก็เป็นชาร์ปและที่ท่านรู้ว่าข้างหน้าเขาก็ต้องทำก็มีฝาบ่อทุกคราวก็ปิดท่านอยู่คือปิดกลางวันกับคืนเปิดก็แปลว่าพอรถมันรุ่นตัวนี้นักขาแล้วฝาบ่อมันจะมีคานตรงกลางครับแต่ตีแผ่นแล้วคานมันจะเป็นไปเลยพอรู้เปลวด้วยอะไรนะมันมีปูและน้ำตักมันเกินมากจนเกินไปไหมครับเนี่ยแหละเก็บไม่ต้องจับไม่เยอะที่ท่านตานะครับรู้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกินเดี๋ยวก็ลองดูอยู่ครับระหว่างคุณภาพของถนนกับรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักที่อะไรมากตอนนี้พูดไม่ได้นะขอประตูดูรถก็ที่มันเป็นกระดาษเลยตอนนั้นรถมันจะมีตลอดเนี่ยที่มันจะเป็นคิวนะครับเป็นคิวที่มันนานไปก็ตามเวลาการบรรทุกเกินน้ำหนักในที่ได้ผ่านแล้วตอนนี้จริงๆแล้วฝ่ายตรวจสอบบนเส้นทางจราจรต้องเป็นหน้าที่เดี๋ยวต้องลงกันนะเพราะว่าแต่กรทมเองเราไม่มีเครื่องตรวจสอบที่ผ่านมาเศรษฐกิจเราก็ไม่เคยไปตรวจสอบกระดาษรถนะเดี๋ยวต้องคุยนะตอนนี้ถนนนี่กรทมก็เป็นเพื่อนผิดชอบแล้วต่อไปเราอาจจะไม่ได้มีประเด็นนี้ที่ขึ้นเหนือไปทางเหนือใต้ใหม่ต่อไปก็คุยแล้วทีนี้เรามีคุยกับคนทางหลวงว่าไม่เอามายืมตัววัดที่เป็นโมบายเข้ามาก่อนเดี๋ยวขอวันนี้เลยครับเป็นลูกมาทันเปล่าจะวัดไอ้คันนี้หน่อยแต่มันน้อยจริงเลยนะขอบคุณขอบคุณท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครขอบคุณผู้ชมขอบคุณท่านภาพที่ผ่านไปแล้วตัวผู้ที่รับความจริงต้องมี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 ความจริงแต่แน่นอนเขาจะทำตามกฎหมายไม่รอดมากนะก็คงไม่เหลือผู้รับจ้างรู้แล้วว่าจ้างเขาขี่เที่ยวขี่ฟิวในวิสัยแล้วมันถามว่าผู้รับจ้างเขาต้องรู้แล้วก็ที่บอกเนี่ยไปขี่เที่ยวในสนามมันตื่นรู้ว่าไหนว่าใครผู้รับผิดชอบจะรู้ว่าดีครับเดี๋ยวไปมั้ยเออไงนุ๊กคันเฟลไงเฟลต้องดูก็ดูกินตังค์แล้วเอาใช่ไหมเดี๋ยวเอาบำรุงเดี๋ยวเอาขึ้นมาเออเท่านั้นจะรู้อีกแล้วกินตังค์อย่างเงี้ยนั่นน่ะวัดเลยเล่นมันหนักไอ้ที่คิวละกี่ตังค์แล้วเล่นมันขึ้นอันนี้ก็20คิวได้ไหมตรงนี้แต่กล่องมันต่อท้ายหน่อยนะทุกเต็มรวมรถก็40อ่ะอันเนี้ยถ้าทุกเต็มรวมรถก็มา40ไปเป็นมาก่อน25ตอนนี้ลงรถด้วยนะรวมรถก็11ตามรถต้องไปอยู่ใช่มั้ยพูดถึงได้มั้ยสัก15ตันน่ะมาอันนี้รอบไปเท่าไหร่30ตันเดี๋ยวเครื่องวัดก็วัดฮะเดี๋ยวดูแต่ฝาต้องมีการเสริมหน่อยนะฝานี่ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้เป็นโครงสร้างตั้งเลยนะก็ฝาเหล็กดูแบบของไฟฟ้าเนี่ยมันมีปัญหาถือให้ไหมพี่มันเป็นเหล็กมันเฟลไงเฟลที่บ่าหรือเฟลที่แก้ดูตัวคันว่ามันดูบ่าแต่เต็มเหล็กไปเลยนะครับเที่ยวนะ
พี่ตู่เอาขาให้หน่อยเอาขาให้หน่อยก็ลองขาเอาผมวิศวกรเนี่ยตัดในเบื้องต้นเป็นยังไงเออสแตนเท่าไหร่อ่ะเลเวลเตอร์แล้วบ่าห้าสิบกว้างๆเลยครับเป็นคานแนวขวางเหมือนกันเลยครับเป็นขวางยาวเป็นขวางยาวครับแค่เดียวแค่เดียวครับได้ครับขอบคุณมากครับสาเหตุเบื้องต้นที่คาดการณ์ว่ามันยุบตัวลงไปคือมันเลยน้ำหนักเฮ้ยอย่าเพิ่งสรุปไม่ได้จะดูด้วยมันมีหลายใบไม้ของเดียร์ต้องปิดมันเขาบอกรถคันเดียวเลยนะนั่งสตาร์เดินคนละทะเบียนนะสีเดียวเลยเดียวกันสีเดียวกันเทียบมาดูทะเบียนไม่ก็สายก็ต้องมาดูทุกสายอ่ะตอนนี้ไม่แล้วไปดูไปมาตั้งกันได้ไหมก็ต้องมาจากไทยอยู่ห้างแต่ว่าจะจับได้ไหมพ่อกับพี่ครับพี่ได้ไหมเดี๋ยวตาช่างมันทอยดินออกแล้วเอ้าลองไปดูไปดูมันทอยดินออกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรมัดกระบะรถกระบะคุณเนี่ยเอ้าเดี๋ยวใครไปรถกระบะไหนต่อไปต่อใครไปรถกระบะต่อก็มีหลักฐานอันนี่ไงกำลังเอากระบะเดียวกันเดี๋ยวเกิดที่เดี๋ยวก็จับเลยอย่าเพิ่งพอไม่ทอยดินนะพอก่อนยกเลยยกเลยจับเลยแม่ซอยดินนะเขาบอกครับยกไม่ไหวฮะยกไม่ไหวโอเคร้อยตันมาร้อยตันก็พอได้จะยกได้ไม่ให้แม่ซอยดินนะแล้วจับยึดรถเลยจับได้เพราะยกจะซอยไม่มีขาแล้วอย่างนี้ในการซ่อมคานี่ต้องใช้เวลาไม่นานนะซ่อมนานนะไม่นานไม่นานเดี๋ยวก็พร้อมเฮ้ยมันใช้พารากอนนะพารากอนแต่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของเสียงนะว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่เหรอเฮ้ยเป็นการรับจำรับส่งจริงๆแล้วบางคนมีบัตรที่มีบัตรเจ้าที่นะโชว์ตัวนะเก่งนี่มีบัตรเจ้าที่อยู่นี่จับได้แล้วจับตัวไม่นานที่ใช้เวลาสักประมาณนี่แหละต้องมาใกล้เวลาเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยสองชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จเลยอะไรครับต้องระวังทางไปต้องสูงสามขาแล้วเป็นเงี้ยแต่เน้นเทปปี้นะอย่าเพิ่งเลยอย่าให้เวลาเป็นตัวเล่นนักเราไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับอันนี้คือเป็นยังไงแล้วก็ไม่ยังไม่ยืนยันต้องเอาตาช่างมาก่อนมันต้องมีหลักฐานคือมองตาเปล่าไม่ได้ต้องไม่เดี๋ยวว่ามันดินมันน้อยลงแล้วนะเดี๋ยวดินมันไหลมาไหลลงบ่อแล้วมั้ยแล้วถ้าสาเหตุที่ไม่ดินไหลลงบ่อแล้วดูนะแล้วถ้าสาเหตุที่ไม่ใช่บรรทุกน้ำหนักของนี้มันจะเกิดจากอะไรบ้างครับถ้าสมมติว่าไม่ใช่ที่ให้บอกสองคนที่จะเป็นไปได้ไม่ได้โดยทางภาพเนี่ยที่เป็นเรื่องบีมรับแค่ไรเดอร์มันมีสองอย่างระหว่างน้ำหนักที่มากบีมที่เป็นการที่จะโดยเฉพาะรับของที่บอกสองอย่างมาเชื่อมรอยเชื่อมมีปัญหาอย่างนี้เราต้องแก้ยังไงแสดงว่ามันเป็นต้นทางการสร้างของความผิดพลาดก็ไปใช้หนึ่งแล้วก็คือคนใช้เรียนก็ไม่ได้ตัวใช้เรียนก็มีข้อเดียวเพื่อไม่ให้มีการรู้สึกใจในตลาดมันจะเป็นแบบนี้ก็ใช้แบบมาดับเซลล์ไม่ได้ใช้
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุกันครับก็อย่างที่ท่านจันวิษณุบอกนะฮะมันมีเมื่อตะกุนี้จันชาชาติก็ขอให้ใจเย็นนะอันนู้นก็จะยึดรถอย่างเดียวเลยนะฮะแต่คือจากสภาพที่เห็นนี่ฮะคือโคลนเนี่ยมันก็มีน้ำด้วยนะไม่งั้นมันไม่ไหลขนาดนี้นะฮะเรียกว่าคือต่อให้เอาโคลนมาชั่งน้ำหนักหรือเอาออกมาวัดน้ำหนักนะมันก็ตอนที่มันบรรทุกน่าจะหนักกว่านี้อีกหลายเท่าเลยนะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เรามีเหตุอยู่ที่บริเวณสุขุมวิท64/1/2นะครับคุณผู้ชมฮะระหว่าง61/1และ61/2นะครับคุณผู้ชมฮะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นการก่อสร้างของการไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้โหดมากเลยนะคุณผู้ชมฮะก็สองคันอะครับผมก็ต้องไปไล่ตัวในไซต์แบบได้ทีนึงเดี๋ยวให้ไปเอาแล้วในขณะนี้ก็มีการวัดนะวัดขนาดเลยนะแล้วก็คิดคำนวณปริมาณเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆมันหนักรับน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วเมื่อสักครู่นี้รถเต็มด้วยนะฮะเต็มที่นะครับพี่เสื้อแดงก็เป็นผู้ขับรถนะครับคุณผู้ชมฮะก็ถูกสัมภาษณ์อยู่นะครับเดี๋ยวเรากำลังมองหาอาจารย์วิษณุครับในส่วนของการพูดคุยกันนะครับที่มันมีการทำด้านล่างไม่ได้แค่ซื้อของอาจารย์วิษณุอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะเราก็ขออนุญาตอยู่ภายนอกนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราลอดรั้วแล้วเดินเรียบพื้นที่ไปครับจากภาพที่เห็นนะก็จะเห็นว่าก็มีดินทรายลงไปบนบึงด้วยนะครับคุณชมะดีขึ้นไหมครับเด็กดีขึ้นไหมรถไฟที่จอดขวางทางช่วยหน่อยนะครับรถไฟได้ช่วยหน่อยนะครับรถไฟช่วยหน่อยนะครับรถไฟ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 รถก็เอาทุกข์ก่อนเลยก็ทางในการถ้าเราการไม่ได้ 100% เราก็ต้องเพิ่มเผื่อความเสี่ยงไว้
ในการโครงสร้างที่เราระบบให้แข็งแรงขึ้นเยอะขึ้นเราลดการขาดเช่นขาดเลือดคือว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นคือควบคุมน้ำหนักด้วยให้มันเป็นสองคือว่าเผื่อถ้าความเสี่ยงจิตน้ำเซฟตี้ให้ดีขึ้นดีเด่นแดนทำฐานเหลือไว้สองเส้นเลยคือแม้การคำนวณเส้นเดียวมองเหลือไว้สองเส้นมันก็จะทำให้มันปลอดภัยขึ้นเพราะเราลงไม่ค่อยเยอะตามกฎจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวเราแต่ละอย่างจะเป็นตัวเราจะเป็นรูปแบบการทำรู้สึกเราด้วยอะไรว่าตัวนี้ตัวนี้ยิบยิบเราจะไปไหนที่สามารถทำได้เป็นดีเอาละคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพบรรยากาศนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะอยู่ระหว่างสุขุมวิท64/1นะกับ64/2นะครับคุณผู้ชมฮะมีเหตุรถบรรทุกนะครับขอโทษนะคะรถนักข่าวนะคะทะเบียน1233นะฮะตกฝาท่อนะในการก่อสร้างกับการไฟฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวรอกันสักครู่เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวค่อยมาหาคำตอบร่วมกันนะฮะในเรื่องของโซลูชันต่างๆตอนนี้ก็รอในส่วนของการตรวจสอบกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะอีกสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะได้คำตอบในทั้งเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของโซลูชันทางออกต่างๆนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่พักกันสักครู่ดีครับสวัสดีครับ